ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำขาดการปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์มีปริมาณอินทรีย์วัตถุและปริมาณธาตุอาหารในดินต่ำโดยพบว่ามีพื้นที่ดินเสื่อมโทรม2ใน3ของประเทศจากปัจจัยดังกล่าวทำให้คุณสมบัติของดินทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชส่งผลให้ผลผลิตลดลงพืชอ่อนแอต่อการเกิดโรคเกษตรกรจึงมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นนอกจากจะเสียเงินตราออกนอกประเทศแล้วยังก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในอาหารความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนอกจากนี้ในภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตรยังมีวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพื่อความอุดมสมบูรณ์จากรายงานกรมพัฒนาที่ดินได้สำรวจพบว่ามีปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประมาณ44ล้านตันต่อปีวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอีก39ล้านตันต่อปีรวมปริมาณ84ล้านตันต่อปีและขยะสด12ล้านตันต่อปีนอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแล้วยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกด้วยหากมีการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ไม่เหมาะสมเช่นการเผาจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควันก๊าซเรือนกระจกและเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบในระดับประเทศและระดับโลกจากปัญหาดังกล่าวแนวทางในการแก้ปัญหาคือการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้กลบต่อสังพืชการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดปริมาณวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบกับประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นจึงทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์สูงกรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายในการวิจัยและคัดเลือกจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยได้ทำการคัดเลือกจุลินทรีย์และพัฒนาจุลินทรีย์สารเร่งเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526จนถึงปัจจุบันซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยตั้งแต่เก็บตัวอย่างแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องปฏิบัติการโดยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วนำไปทดลองในสภาพโรงเรือนและภาคสนามเพื่อยืนยันผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตลอดจนวิจัยและพัฒนารูปแบบเปรียบพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อสะดวกต่อเกษตรกรผู้นำไปใช้โดยแบ่งเปรียบพันธุ์จุลินทรีย์เป็น3กลุ่มได้แก่1กลุ่มจุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชมีจำนวน5เปรียบพันธุ์คือสารเร่งซุปเปอร์คอดอน1เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีองค์ประกอบของเซลลูโลสและไขมันที่ย่อยสลายยากเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วสารเร่งซุปเปอร์คอดอ2เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายวัสดุที่มีลักษณะสดความชื้นสูงเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพในเวลาสั้นและได้คุณภาพน้ำหมักชีวภาพที่ได้ประกอบด้วยฮอร์โมนกรดอะมิโนกรดอินทรีย์และธาตุอาหารสารเร่งซุปเปอร์พอดอ2ประกอบด้วยจุลินทรีย์5สายพันธุ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์พอดอ9เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินกรดดินเปรี้ยวจัดให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้จุลินทรีย์ซุปเปอร์พอดอ9ประกอบด้วยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต2สายพันธุ์จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดินพอดอ11เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ
พื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดินโดยแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอ11สำหรับสโนว์แอฟริกันและปอเทืองผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอ11ประกอบด้วยไรโซเบียมที่มีความเฉพาะเจาะจงกับพืชมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศและจุลินทรีย์ละลายสารประกอบฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์กับพืชปุ๋ยชีวภาพพอดอ12เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและสร้างโฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยชีวภาพพอดอ12ประกอบด้วยจุลินทรีย์4สายพันธุ์2กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชมี2ผลิตภัณฑ์ดังนี้สารเร่งซุปเปอร์พอดอ3สำหรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชและสารเร่งซุปเปอร์พอดอ7สำหรับผลิตภัณฑ์สารควบคุมแมลงศัตรูพืชสารเร่งซุปเปอร์พอดอ3เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถทำลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในดินในสภาพน้ำขังที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่าสารเร่งซุปเปอร์พอดอ3ประกอบด้วยเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียสารเร่งซุปเปอร์พอดอ7เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์โดยกระบวนการหมักเพื่อสมุนไพรชนิดต่างๆเพื่อผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชสารเร่งซุปเปอร์พอดอ7ประกอบด้วยจุลินทรีย์3สายพันธุ์3กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านรักษาสิ่งแวดล้อมได้แก่สารเร่งซุปเปอร์พอดอ6ใช้ผลิตสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่มีอากาศน้อยและย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อผลิตสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำทำความสะอาดคอกสัตว์และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญสารเร่งซุปเปอร์พอดอ6ประกอบด้วยจุลินทรีย์5สายพันธุ์กรมพัฒนาที่ดินมีการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งพอดอผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาซึ่งเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินโดยการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีมีศูนย์เรียนรู้ของกรมพัฒนาที่ดินกว่า 2,400 ศูนย์และจุดบริการเบ็ดเสร็จ78จุดผลสำเร็จจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอผ่านเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรจนเกิดความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากลดต้นทุนการผลิตคืนชีวิตให้กับดินโครงสร้างดินดีขึ้นเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และทำให้สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคดีเช่นตัวอย่างเครือข่ายเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและใช้เป็นต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปมีดังนี้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการปรับปรุงบำรุงดินดำเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาสวัสดีครับผมนายแต้มมิ่งทันเทียเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลข้างครูครับกิจกรรมภายในศูนย์นะครับภายในจุดเรียนรู้จุดนี้นะครับก็ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านการปรับปรุงดินนะครับการปรับปรุงพื้นที่ให้สารเร่งเกี่ยวกับซูเปอร์พอดอ1กับพอดอ2นะครับส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นดินที่ไม่ดีครับคือดินไม่ดีครับเป็นดินที่เสื่อมโทรมมากนะครับก็ได้ใช้สารเร่งตรงนี้แหละครับมาปรับปรุงดินเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรภายในหมู่บ้านภายในชุมชนนะครับได้มาใช้ประโยชน์ปลูกพืชหลังจากการทำนาครับเป็นปลูกพืชผักหารายได้เสริมเกี่ยวกับเกษตรกรภายในหมู่บ้านหรือตำบลใกล้เคียงต่างๆนะครับได้มาใช้บริการในจุดตรงนี้ศูนย์ตรงนี้นะครับก็มีการถ่ายทอดนะครับเกี่ยวกับด้านการทำปุ๋ยหมักนะครับการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำจากซูเปอร์พอดอสองนะครับก็มีเกษตรกรนะครับเข้ามารับบริการนะครับก็ปีหนึ่งก็เป็นจำนวนมากนะครับมีสมาชิกทั้งหมดก็30ท่านนะครับมีสมาชิก30ท่านทำเป็นรูปแปลงผักนะครับเป็นแปลงผัก
แบ่งสาธิตมีพี่น้องต่างตำบลนะครับก็ได้มาใช้บริการนะครับมารับเกี่ยวกับสารเร่งนะครับสารเร่งจากจุดเรียนรู้ของศูนย์นี้นะครับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต้องใช้เวลาเพราะว่าพื้นที่เนี่ยปรับปรุงมาเป็นเวลาประมาณ5ปีโดยการแนะนำของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมามาให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆช่วยกันรับพอดอ1พอดอ2ไปทำฉะนั้นถามว่าเป็นอย่างไรใช้ปุ๋ยหมักแล้วคุณภาพดีไหมดีเยี่ยมยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งเพลินทั้งถั่วทั้งแตงฟักแวงแปลงกัวผักกาดผักชีเนี่ยกะหล่ำปีใช้ได้ทั้งนั้นไม่มีสารพิษนะครับจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินกลุ่มสละธานินอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชดูแลโดยหมอดินอาสาซึ่งมีการปลูกสละโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพซึ่งทำให้ได้สละที่มีคุณภาพดีราคาสูงโดยมีการขยายพื้นที่จาก 6.25 ไร่เป็น 312.5 ไร่ผมชื่อนายธานินใจห้าวอยู่ตำบลสอเภาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันผมเป็นหมอดินหมู่บ้านอยู่แล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชในการทำสวนสละแล้วก็สวนไม้ผลอื่นๆด้วยเมื่อก่อนนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้ผมเคยทำสวนสละโดยใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วก็สารเคมีก็ใช้เยอะมากๆด้วยเพราะว่าสละเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตตลอดปีทางเจ้าหน้าที่เลยได้แนะนำให้ทดลองใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ1เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยหมักแล้วก็สารเร่งซูเปอร์พอดอ2เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินได้คิดค้นสารเร่งจุลินทรีย์เพื่อมาช่วยการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้เร็วยิ่งขึ้นและมีคุณภาพใช้เวลาระยะสั้นลงมีผลผลิตที่ดีขึ้นนักวิชาการส่วนกลางนะครับก็นำมาเผยแพร่ให้สู่ส่วนภูมิภาคเพื่อได้ส่งเสริมและก็ถ่ายทอดไปยังเครือข่ายต่างๆถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมเช่นซุปเปอร์พอดอ1ซุปเปอร์พอดอ2อย่างกว้างขวางการส่งเสริมและการนำไปใช้จึงประสบความสำเร็จในที่สุดครับหลังจากที่ว่าเราใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ผมขอเครื่องหมายคิวซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรก็ได้ออกเครื่องหมายคิวเพื่อรับรองคุณภาพผลผลิตตรงนั้นของผมแล้วทำให้ผมได้คิดถึงการสร้างแบรนด์สร้างชื่อของสวนเลยตั้งชื่อเป็นสวนสละธานินเพื่อจะสร้างแบรนด์ทำให้ลูกค้าได้รู้จักว่าสวนสละเนี้ยมีที่มาที่ไปเขาซื้อไปแล้วเกิดความเชื่อมั่นทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยขายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ 30-40% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพผลผลิตหวานอร่อยดีกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านปรักไม้ลายอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรวมกลุ่มบูรณาการร่วมกันกับ4กรมหลักคือกรมพัฒนาที่ดินกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีการประเมินโดยผ่านระบบการประเมินแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ของหมู่บ้านห้วยประคำอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์มีการระดมหุ้นจากสมาชิกเพื่อซื้อวัสดุในการนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์แล้วจึงนำปุ๋ยไปขายเมื่อได้กำไรจึงมีการปันผลให้แก่สมาชิกในกลุ่มทำให้ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เกษตรกรที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้กำลังสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ระดับพื้นที่คือหมอดินหมอดินนายธงบุญลอย
เป็นตัวอย่างหมอดินที่ประสบความสำเร็จในการใช้สารอินทรีย์และนำองค์ความรู้ไปใช้จนประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนจากผลสำเร็จของเกษตรกรดังกล่าวแสดงถึงความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดินในการรณรงค์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกรเพื่อลดปุ๋ยเคมีใช้แต่พอดีช่วยลดรายจ่ายเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูดินดีช่วยเพิ่มรายได้